สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้จะพามาทําอาหารค่ะมื้อนี้มีอยู่3อย่างเนาะค่ะเมนูมื้อนี้ก็สิมีอย่างแรกก็คือซุปไก่ค่ะซุปไก่ตุ๋นเซมันฝรั่งค่ะพี่น้องก็สิมีมันฝรั่งหอมใหญ่แครอทแล้วก็มะเขือเทศค่ะพี่น้องแล้วก็ไก่หนูก็สับไปแล้วค่ะนี่ค่ะเฮ็ดเป็นน้ำซุปเป็นตุ๋นนะคะพี่น้องอีกเมนูนึงก็คือขนาดน้ำมันหอยค่ะขนาดน้ำมันหอยนี่หนูอาจจะบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูพัดดูเมนูนี้ค่ะเพราะว่าทางบ้านมักกินค่ะแล้วอีกเมนูนึงก็คือหมูผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องก็สิมีหมูสไลด์เนาะค่ะพี่น้องหนูซื้อแบบสไลด์มาเลยค่ะแล้วก็มีเห็ดแคมปิยองแบบกระป๋องค่ะแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็พริกสีฟ้าเขียวแดงค่ะพี่น้องก็สิมาผัดเนาะค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเฮามาลงมือเฮ็ดซุปไก่ตุ๋นกันก่อนเลยค่ะเพราะมันต้องใส่เวลาเคี่ยวค่ะพี่น้องน้ำนี่ค่ะพี่น้องนุชสับปะต้มเดือดแห้งเลยค่ะพ่อมีขอบๆเป็นฟองๆอากาศแค่ดีพ่อค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาเอาไก่ใส่ลงไปนะคะมันคอยสับปะรดโตนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตใส่มือนะคะนี่ค่ะซุปนี่นะคะพี่น้องตามปกติอ่ะข้าเจ้าสับปะค่อยเน้นพวกเนื้อไก่ปันไดค่ะพี่น้องจะเน้นน้ำซุปแล้วก็ผักน้ำผักที่หนูใส่ลงไปอะค่ะไก่นี่ก็เอามาใส่พ่อเป็นมีเนื้อมีหนังซื่อๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูต้มให้มันเดือดจะข้าวเดี๋ยวค่อยมาปรุงกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องน้ำเดือดแล้วค่ะไก่เริ่มซุกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่แครอทลงไปค่ะตามด้วยมันฝรั่งค่ะพอเปิดไฟเขียวอีก30นาทีค่ะพี่น้องค่อยมาใส่หอมใหญ่กับมะเขือเทศลงไปค่ะเอาละจ้ะพี่น้องพอมันฝรั่งกับแครอทเริ่มซุปเปื่อยแล้วเนาะค่ะหนูก็จะมาเริ่มปรุงค่ะเริ่มแรกหนูก็จะใส่เลยค่ะน้ำผงปรุงรสค่ะพี่น้องเนี่ยหน้านี้ก็มันมีความแซ่บความนัวอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องอย่างอื่นไม่ต้องใส่หยังเลยค่ะเพราะว่าน้ำซุปพอนี้หนูใส่เกลือลงไปละหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี้ตอนเคี่ยวก็จะมีความหวานของไก่กับผักค่ะหนูใส่ผงปรุงรสแบบน้ำลงไปอะค่ะอันนี้ที่เอาอยู่เลยค่ะเข้ากับสปีดไทยด้วยหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ปล่อยแฮมหอมใหญ่สุกจะข้าวนึงค่ะพี่น้องเข้ากับใส่มะเขือเทศลงไปค่ะกระปิดไปกินไหนค่ะพี่น้องเอาละจ้ะเดี๋ยวเข้ามาเห็นเมนูต่อไปกันเลยค่ะหมูผัดน้ำมันหอยค่ะหมูผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็จะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมสีกันค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่หมูลงไปเลยค่ะหมูเริ่มซุปเสน่ห์ค่ะพี่น้องหนูก็จะตามเลยหอมใหญ่กับพริกชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้านี่ค่ะพี่น้องบางคนเพิ่งกับบะหมักนอกบะหมักผัดซุปแห้งค่ะพี่น้องแต่สำหรับผงงูเนี่ยค่ะจะเอาให้ซุปเลยเพราะว่ามันจะเหม็นเขียวค่ะพอเริ่มซุปก็จะใส่เห็ดลงไปเห็ดแคมปิยองเขาต้มแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องถ้าให้หอมใหญ่กับเห็ดซุปดีก่อนค่ะพี่น้องค่อยปรุงเพราะว่าหอมใหญ่นี่ก็แล้วก็ค้นหมักค่ะพี่น้องถ้าเขาหมักสำนีใส่สำนีก็เอาเลยค่ะแต่ว่าให้หมักซุปก่อนนี่ก็ผัดอีกจังหวะนึงหนูก็จะเติมน้ำซุปไปหน่อยนึงค่ะน้ำซุปพริกเขียวไก่ล่ะค่ะพี่น้องเติมลงไปหน่อยนึงแล้วก็เติมน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะพี่น้องน้ำตาลทรายนิดหน่อยหนูนี่ก็เผาเป็นนักน้ำตาลทรายค่ะพี่น้องน้ำตาลปี๊บหนูบ่เคยใส่ปานใดหนูว่ามันเห็ดเนี่ยตามด้วยพริกไทยดำอ้าวนะคะทีนี้
จะแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะหมูผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องพักกระพัดแล้วเรียบร้อยเข้ามาแตงเขากินกันเลยค่ะแล้วเลยจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะก็เป็นอาหารไทยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูให้เบิ่งเมนูแรกก่อนค่ะผัดคะน้าน้ำมันหอยค่ะอันนี้หนูบ่ได้ผัดให้เบิ่งเนาะจ้าเพราะว่าหนูผัดหลายคลิปเลยล่ะค่ะช่วงนึงกินคะน้าดูค่ะพี่น้องนี่ค่ะก่อนที่หนูจะเอามาผัดค่ะพี่น้องหนูก็เอาไปลวกมันค่ะคือเก่าค่ะลวกใส่น้ำมันใส่เกลือนิดนึงค่ะเพื่อที่เฮาสิผัดได้ง่ายๆค่ะเมนูที่2อันนี้คือหมูผัดน้ำมันหอยค่ะสไตล์หนูเองค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซ่บๆพี่น้องกินก็ข้าวสวยนี่ค่ะก็จะใส่หมูค่ะแล้วก็เห็ดแคมปิยองเฮาบ่มีเห็ดฟางเนาะค่ะเฮาก็ใส่เห็ดแคมปิยองแล้วก็หอมใหญ่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงอันนี้หนูเสริมเข้าไปซื้อค่ะปกติเฮาจะใส่ต้นหอมแต่ว่าหนูก็เลยเสริมพริกขึ้นไปเพื่อความมีความเผ็ดนิดๆค่ะแล้วก็พริกไทยดำหน่อยๆค่ะพี่น้องแซ่บค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือซุปค่ะซุปไก่มันฝรั่งค่ะพี่น้องไข่ของฝรั่งเนี่ยนะคะพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่มีใบขึ้นไชค่ะถ้าใส่ใบขึ้นไชลงไปสิหอมตัดกินทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องอันนี้หนูใส่พริกไทยลงไปค่ะทั้งพริกไทยดำแล้วพริกไทยขาวใส่ลงไปเพื่อตัดความข้าวของไก่ค่ะพี่น้องปรากฏว่าใส่ได้หอมหวนค่ะพี่น้องมันฝรั่งหวานๆค่ะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศค่ะพี่น้องหอมใหญ่หน่อยๆค่ะแซ่บค่ะพี่น้องสดหอนๆของข้อค่ะแล้วก็ข้าวสวยคือเก่าค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกผู้ทุกคนค่ะขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องมาจ้ามากินข้าวด้วยกันค่ะเมนูอาหารไทยค่ะ